ดีนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็ BB on Tour นะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวกันที่งานเฟสตานะคะก็เป็นงานอีเวนต์นะคะที่เกี่ยวกับการขายของขายอาหารต่างๆนะคะซึ่งเขาก็จะจัดกันภายในวันที่8พฤศจิกายนนี้จนถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้2565นี้นะคะก็อยู่กันที่ชั้น G นะคะอยู่ด้านนอกของห้างมาบุญคลองนะคะหรือว่า MBK Center Bangkok นั่นเองค่ะนะคะครั้งก่อนเนาะเราก็เคยพาเพื่อนๆมากันที่สยามสแควร์แล้วเดี๋ยวบีบีจะขึ้นคลิปขวามุมบนไว้นะคะว่าเราเคยมากันแล้วนะคะสยามสแควร์ตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นสยามพารากอนตึกไบโยกแล้วก็อาคารสยามกิตนะคะอาคารสยามพิวรรธนะคะสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะประมาณนี้ค่ะตรงนู้นก็จะเป็นสยามพารากอนป่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินกันในงานกันนะคะไปดูกันค่ะว่าเขามีอะไรกันบ้างมีขายกระเป๋าขายอะไรด้วยอ่ะเยอะไปหมดมีขายพวกรองเท้าค่ะหมอมีขายถุงเท้าด้วยขออนุญาตถ่ายนะคะค่ะอ๋อนี่ขายถุงเท้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นมาขายคุณพี่มาขายที่งานเฉพาะงานนี้ใช่ไหมคะหรือว่ามีหน้าร้านไหมคะอ๋อเป็นถ้าอาจจะเป็นงานที่ต้องมาใหม่อ๋อเป็นขายเฉพาะในงานเนาะอ๋อแล้วมีช่องทางการติดต่อไหมคะเผื่อแบบเพื่อนๆคนไหนสนใจอะไรอย่างเงี้ยอยากจะซื้อถุงเท้าซื้ออะไรแบบเนี้ยค่ะคนที่ดูช่องของหนูบีบีออนทัวร์ค่ะมีไหมคะช่องทางติดต่อยังไม่มีเอาไม่เป็นไรค่ะก็มากันที่งานเนาะโอเคค่ะเป็นชื่อร้านของนิดถุงเท้านั่นเองขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะคะก็ต่างกันเข้ามากันเยอะนะคะมาดูกันค่ะขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะค่ะอันนี้เป็นเสื้อผ้าของเด็กเหรอคะพี่มีของเด็กด้วยของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ด้วยอ๋ออยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะเด็กเยอะกว่าอ๋อค่ะอ๋อโอเคค่ะมีหน้าร้านมีอะไรไหมคะหรือว่ามาขายเฉพาะในงานนี้คะน่าจะขายเฉพาะงานเฉพาะในงานโอเคขอบคุณมากค่ะก็โหหลายๆร้านเขาก็ขายกันแค่เฉพาะในงานเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อมีงานมีอะไรด้วยค่ะอันนี้ของซาบีน่าใช่มีพวกเสื้อผงเสื้อผ้าขายมีกระเป๋ามีอะไรแบบนี้นะคะโอ้ยมีผ้าใหม่ด้วยผ้าใหม่ไทยนะคะประมาณนี้คือบางร้านบีบีก็ไม่ได้สัมภาษณ์เนาะเพราะว่าบางร้านเขาก็เหมือนแบบขายของมีธุระบางร้านถ้าเราเห็นเขานั่งแบบนั่งโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเราอาจจะสัมภาษณ์เขาเนาะเพื่อให้เขาได้มีการมาโปรโมทขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้โอ้มีของเสื้อผ้าผู้ชายด้วยป่ะเราไปดูกันต่อฝั่งนี้ก็มีก็จะมีพวกเสื้อผ้ามีอะไรแบบเนี้ยรองเท้าก็มีมีเสื้อนี้ด้วยค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะโอเคค่ะมาดูขนมไทยกันต่อค่ะมันก็มีเสื้อคลุมมีอะไรด้วยแบบร้อนๆค่ะทางด้านของขนมเบื้องแม่สมจิตนะคะเขาจะมีทางด้านของไส้อยู่2แบบก็คือไส้หวานกับไส้เผ็ด
ีนหวานสีขาวอร่อยคู่กันนะคะกับแผ่นขนมเบื้องที่มีความบางแล้วก็กรอบนั่นเองค่ะโรตีกรอบถุงละ50คอแคร์ถุงละ50ค่ะแล้วก็ทางด้านของหมี่กรอบ50บาทค่ะถัดไปนะขึ้นมาสูงมากโอเคค่ะมาเดินกันต่อค่ะเขาก็มีเสื้อผ้ามีอะไรขายกันเยอะมากนะคะโอ้มีโรตีก็มีเดินต่อค่ะมีขนมเบื้องด้วยอ่ะเป็นขนมเบื้องแม่สมจิตแล้วก็จะมีพวกกับข้าวก็มีสตรีทฟู้ดฮาลาลก็คือเป็นของคนมุสลิมอะค่ะสามารถทานได้นะคะมีทอดมันเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ปลาสุกเนี่ยค่ะมีความนุ่มฉีกซื้อกับข้าวซื้ออะไรก็มานั่งตรงนี้กันนะคะก็เราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะคะมากันเยอะมากนะคะก็เริ่มกลับมาคึกคักกันนะคะประมาณนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นงานที่จัดอยู่ภายในชั้นจีนะคะของมาบุญคลอง MBK Center นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะว่างก็สามารถที่จะเดินมาเที่ยวเล่นนะคะหรือว่ามาจับจ่ายหาซื้อของนะคะใช้สอยกันได้นะคะประมาณนี้ค่ะนี่เขาก็จะมีนวดมีอะไรแบบนี้ด้วยมีนวดก็มีนะคะมีบริการการนวดเสร็จแล้วอันนี้ก็เห็นผลไม้นะคะผลไม้ก็มีUniversal Coco แล้วบาร์บีคิวก็มีนะคะออกขนมทาไข่ปลาก็มีค่ะมีปลาขนมปลาขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะค่ะอันนี้เป็นขนมครัวซองปลาใช่ไหมคะเป็นขนมครัวซองปลาใช่ไหมคะไทยากิโอเคค่ะนี่นะคะก็รับออกงานสถานที่นะคะแล้วก็มีพวกเบอร์โทรศัพท์เพื่อนๆก็ติดต่อไปได้ค่ะแล้วก็มานวดกันต่อป่ะเดี๋ยวเราเดินอีกสักนิดนึงประมาณนี้ค่ะมีส้มตำด้วยอ่ะพริกแกงแล้วก็จะมีทางด้านของตัวต่างๆที่เป็นตัวมีส้มตำมีอะไรด้วยค่ะขนมไทยบุตรแม่บุตรยามีประมาณนี้ค่ะออ
นี้ก็มีน้ำส้มอ๋อค่ะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะค่ะอันนี้เป็นหมูสเต๊ะมังกรทองขายอยู่ที่เยาวราชเหรอคะคุณพี่ออสอะไรนะคะใช่ตรงวงเวียนโอเดียนค่ะตรงวงเวียนโอเดียนอ๋อเยาวราชเนาะใกล้ๆกับวัดไตรมิตรเลยเนาะใช่โอเคค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะชื่อร้านก็คือตามนี้เลยนะจ๊ะคุณพี่โอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็มีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโอ้ยมีปลาหมึกย่างนึกถึงสมัยเด็กๆเฮงกับป้าใจดีเบอร์โทรตามนี้เลยนะคะอ๋อมีปลาหมึกด้วยค่ะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะค่ะนี้ร้านปลาหมึกนะคะโอเคค่ะก็จบกับงานฟู้ดนะคะไทยแลนด์เฟสต้ากันแล้วนะคะก็ถ้าบีบี้อ่านภาษาอังกฤษผิดก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะงานเขาก็จะจัดจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนะคะจนถึงวันที่27พฤศจิกายน2565ค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมาบุญคองนะคะมา MBK Center ก็นั่งรถไฟฟ้า BTS นะคะมาลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติได้เลยนะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ลงมาบุญคองนะคะง่ายมากๆค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่ๆจะพามาเที่ยวกันแถวๆนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะถ้ามีคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะ